ฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินค่ะเห็นสกรีนที่แชร์ไหมครับโอเคสไลด์วันนี้อาจจะมีภาษาอังกฤษบ้างนิดหน่อยเนาะก็ ก็ลองดูแล้วกันก็แบบก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ปนกันภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับขาดอีก ขาดอีกกี่คนอ่ะอีกประมาณทั้งหมด57อ่ะเนาะตอนนี้48ก็อีกประมาณ9 คนเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งก็ได้ครับก็เดี๋ยวเหมือนเจดเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเช็คชื่ออะครับโอเคนั้นก็เดี๋ยวอาจารย์ขอเริ่มเลยละกันเนาะครับก็สำหรับเมื่อวานตัว ISO 9000นะครับตัว Quality Management System ไม่แน่ใจว่ามีคำถามไหมมีไหมครับไม่มีค่ะอาจารย์โอเคงั้นก็เดี๋ยวก็วันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอีกมาตรฐานหนึ่งนะครับก็คือมาตรฐานตัว ISO 45001
นะครับเป็นเวอร์ชัน2018นะครับเมื่อวานเป็น ISO 9001เวอร์ชัน2015นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็น ISO 4005 2018ก็ตอนนี้นะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้แบบบอกเมื่อวานตอนนี้ตัว ISO 45001เนี่ยก็มีรีไวซ์ล่าสุดเหมือนกับตัวมาตรฐาน ISO 9000ครับก็โดยเพิ่มเนื้อหาเรื่องเดียวกันครับคือเพิ่มในเรื่อง climate change นะครับวิเคราะห์บริบทในเรื่องของ climate change ครับแต่ก็ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ออกนะครับถ้าจะออกก็จะออกเป็นตัวเวอร์ชัน2024นะครับตัว ISO 4005นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของระบบการจัดการอุปกรณ์และความปลอดภัยนะครับก็คือ Occupational Health and Safety นะครับหรือว่า OHS นะครับก็ในตัวข้อดีนะครับ benefit ของมันนะครับก็ benefit ของตัวมาตรฐานก็คือเพื่อที่จะ improve นะครับในส่วนของตัว OHS performance ก็คือตัวประสิทธิภาพนะครับประสิทธิผลของตัวปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของตัวระบบการจัดการชุมชนและความปลอดภัยนะครับโดยนะครับมีเราจะมีการในส่วนของการdevelop ในส่วนของตัว policy นะครับแล้วก็ตัววัตถุประสงค์เป้าหมายนะครับก็คล้ายๆกับตัว ISO 9000ก็ต้องกำหนดตัวนโยบายแล้วก็วัตถุประสงค์เป้าหมายเหมือนกันนะครับก็มีกระบวนการนะครับอย่างที่เราเรียนเมื่อวานนะในการทำหาบริบทนะครับบริบทภายในบริบทภายนอกนะครับแล้วก็มีการหาในส่วนของตัวความเสี่ยงแล้วก็โอกาสตัวมาตรฐาน 4005ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็น systematic process ก็คือการจัดการ process อย่างเป็นระบบนะครับโดยพิจารณาจากในส่วนของตัว context ก็คือตัวบริบทขององค์กรนะครับบริบทภายในองค์กรบริบทภายนอกองค์กรอย่างที่อาจารย์สอนเมื่อวานว่าลูกข่าวรู้ราวเนาะนั่นแหละก็คือกำหนดบริบทพิจารณาบริบทขึ้นมาแล้วก็กำหนดในส่วนของตัว list ครับ and opportunity ก็คือความเสี่ยงแล้วก็โอกาสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอาชีวะและความปลอดภัยเนี่ยจะคำนึงถึงกฎหมายนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับกฎหมายถ้าเราเรียนเซฟตี้ถ้าเราเรียนเซฟตี้ถ้าเราจำได้เนี่ยอาจารย์จะสอนในเรื่องของพวกแสงสว่างความร้อนสารเคมีอันตรายจากเสียงอันตรายจากแสงอันตรายจากรังสีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะมีเกณฑ์กฎหมายทั้งหมดนะครับมันจะมีเกณฑ์กฎหมายอย่างเช่นในเรื่องของเสียง8ชั่วโมงพนักงานต้องสัมผัสไม่เกิน85เดซิเบลนะครับแสงสว่างนะครับแสงสว่างในพื้นที่อย่างห้องเรียนเนี่ยแสงสว่างต้องอยู่ประมาณ400ลักอย่างเงี้ยนะครับรังสีต้องไม่เกินค่ามาตรฐานเท่าไหร่ในส่วนของการตรวจวัดสารเคมีในร่างกายการตรวจวัดสารเคมีในปัสสาวะนะครับในเลือดครับหรือว่าการตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศพวกนี้จะมีค่ากฎหมายทั้งหมดนะครับก็หานะครับในส่วนของความเสี่ยงในแต่ละ activity นะครับก็คือกิจกรรมขององค์กรนะครับกิจกรรมองค์กรกิจกรรมเรามีอะไรบ้างเรื่องความเสี่ยงเช่นอาจารย์เมื่อวานที่อาจารย์บอกคุณขับมอเตอร์ไซค์ออกมามอเตอร์ไซค์หรือจักรยานเนี่ยออกมาจากหอหรือออกมาจากคอนโดเนี่ยคุณจะมีอันตรายอะไรบ้างอันนี้ก็จะให้ประเมินความเสี่ยงนะครับในส่วนของความเสี่ยงตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นตัวโอกาสกับความรุนแรงนะครับที่มานำมาเรียกว่าอาจนำมาปฏิสัมพันธ์กันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวความเสี่ยงนะครับ
เมื่อเราได้ความเสี่ยงปุ๊บเราก็ต้องทำการคอนโทรลนะครับให้มันมินิไมซ์นะครับก็คือให้มันมีผลกระทบน้อยที่สุดนะครับเมื่อเราพบความเสี่ยงนั้นเช่นเราขับจักรยานมาถ้ามีอุบัติเหตุชนถ้าเรามีอุปกรณ์ป้องกันเช่นเราถ้าเรามีหมวกถ้าเราใส่ถุงมือถ้าเราใส่รองเท้าถ้าเราใส่กางเกงขายาวถ้าเราใส่เสื้อแขนยาวมันก็จะอาจจะไม่ถลอกถ้าใส่หมวกก็จะทำให้ศีรษะไม่กระแทกพื้นถ้าใส่แว่นตาก็ขับไปกับฝุ่นก็จะไม่เข้าตาถ้าใส่แมสตัวฝุ่นหรือไวรัสโควิดก็จะไม่เข้าสู่ร่างกายอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการควบคุมให้มันมินิมัลเอฟเฟกต์มากที่สุดนะครับถ้าเรายังจำได้แหล่งอันตรายมันที่เราเรียนตอนปีสามเนาะแหล่งอันตรายมันคืออะไรเลยการได้รับกลไกการเกิดอันตรายเราจำได้ไหมกลไกการเกิดอันตรายก็จะมีแหล่งกำเนิดอันตรายทางผ่านแล้วก็ตัวรับเนาะนะครับการที่เราจะมีในไหมตัวความเสี่ยงนะครับก็ต้องอย่างแรกที่ทำได้ก็คือจัดการกับแหล่งอันตรายก่อนนะครับถ้าจัดการกับแหล่งอันตรายไม่ได้ก็จัดการที่ทางผ่านถ้าจัดการที่ทางผ่านไม่ได้ก็จัดการที่ตัวรับการจัดการที่ตัวรับก็คือการใส่อุปกรณ์ PPE นะครับถ้าเรายังจำได้นะที่เราเรียนตอนปี3ไปที่อาจารย์สอนนะครับต้องมีการนะครับmanage นะครับในส่วนของตัว OTS listนะครับ ODD แล้วก็กฎหมายนะครับกฎหมายตัวไหนที่ยังไม่สอดคล้องเช่นในเรื่องของเสียงในพื้นที่เสียงพื้นที่ในพื้นที่การทำงานเกินเราก็ต้องไปจัดการลดเสียงที่แหล่งอันตรายก่อนนะครับจัดการที่แหล่งอันตรายไม่ได้ก็ต้องจัดการที่ทางผ่านนะครับหากำแพงหาที่ครอบหาที่กั้นเพิ่มนะครับ awareness นะครับในส่วนของตัวความเสี่ยงนะครับในส่วนของความเสี่ยงด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับมีการประเมินนะครับ evaluate นะครับมีการประเมินตัวประสิทธิภาพประสิทธิผลของตัว OS performance นะครับแล้วก็มีการ improveนะครับโดย take action นะครับ take action นะครับที่ appropriate action appropriate action ก็คือ action ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ ensure ว่าเนี่ยพนักงานเนี่ยนะครับtake ก็คือรู้จักหน้าที่นะครับของตัวเองนะครับในการที่จะรันระบบนะครับตัวOHS นะครับ OHS นี่ก็คือย่อมาจาก Occupational Health and Safety เนาะถ้าไม่เห็นตัวย่อ OHS นะครับมา direct benefit นะครับที่องค์กรจะได้นะครับก็คือ improve นะครับความสามารถในการที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับตัวกฎหมายนะครับลดนะครับ overall cost ofincident นะครับ incident ก็คืออุบัติการณ์ cost of incident เนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนมันเป็นภูเขาน้ำแข็งก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะมีรูปให้ดูนะภูเขาน้ำแข็งว่า cost of incident เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับลดนะครับในส่วนของ downtime แล้วก็cost of disruption นะครับของการ operation นะครับก็คือทำให้ไม่เกิดการ disruption นะครับในส่วนของตัวการดำเนินงานนะครับลดค่า insurance นะครับลดค่าพรีเมียมของประกันนะครับ
ลด turn over rate นะครับแล้วก็การลาของพนักงานนะครับ absence นะครับแล้วก็ employee turnover rate นะครับก็คือลดการลาออกแล้วก็การลาของพนักงานนะครับ recognition นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นการกระตุ้นนะครับทำให้เกิดการในส่วนของตัว achieve นะครับมี benchmark กับต่างชาตินะครับก็คือ international benchmark benchmark ก็คือการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบกับต่างชาตินะครับในส่วนของตัว target ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็น cause of incident นะครับหรือ incident direct cause นะครับก็จะอยู่บนภูเขาน้ำแข็งนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าทฤษฎีนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีไอซ์เบิร์กนะครับก็คือภูเขาน้ำแข็งไดเรกคอร์สที่เราเห็นนะครับเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนเหนือทะเลนะครับแต่ข้างล่างนะครับไอ้ที่มองไม่เห็นนะครับเขาเรียกว่าฮิดเดนคอร์สสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นtime losstime loss นะครับ off work นะครับของการบาดเจ็บของพนักงานนะครับคุณก็จะเสีย productivity ไปนะครับแล้วก็ loss time ของตัวพนักงานเองนะครับแล้วก็ loss นะครับสูญเสียนะครับในส่วนของ efficiency นะครับในการที่จะดีลกับตัวงานต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีลอสไทม์ไปซูเปอร์วิเซอร์นะครับอาจจะต้องมีการเทรนนิ่งคอร์สเพิ่มขึ้นมาให้กับเวิร์กเกอร์นะครับเกิดการเสียหายของเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ในการดำเนินงานนะครับเกิดการเสียระยะเวลานะครับของตัวอุปกรณ์นะครับที่มันไม่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็โปรดักต์ก็จะออกมาน้อยนะครับโปรดักต์อาจจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะครับพอมันเกิดอุบัติเหตุปุ๊บแน่นอนไลน์มันก็ผลิตไม่ได้นะครับเกิดความเสียหายนะครับจากอุบัติเหตุนะครับเช่นไฟไหม้นะครับน้ำท่วมเคมีเข้าลีกเกิดเอ็กโพชันพวกนี้นะครับก็จะทำให้สูญเสียในเรื่องของ production productivity นะครับเกิดการ fail นะครับถ้ามีorder นะครับก็ order ก็จะไม่ได้ตามที่กำหนดนะครับมี overhead cost นะครับของตัว worker นะครับก็ overhead cost ของ worker ก็ถ้ามันเกิดการบาดเจ็บคุณก็ต้องไปโรงพยาบาลเสียค่ารักษาเสียค่าอะไรต่างๆตามมาครอบครัวเขาก็ครอบครัวของเวิร์กเกอร์ที่ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่มีรายได้พอไม่มีรายได้ลูกอาจจะไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของindirect costนะครับแล้วก็ ทำให้เสียชื่อเสียงความน่าเชื่อถือนะครับความน่าเชื่อถือนะครับในส่วนของสังคมก็อาจจะไม่ค่อยโอเคกับโรงงานถ้ามันมีอุบัติเหตุเยอะๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่า cost of อุบัติเหตุนะครับก็จะมีอีก direct cost กับ indirect cost นะครับ indirect cost ก็จะอยู่ใต้ทะเลนะครับ direct cost ก็คือสิ่งที่มองเห็นก็คืออยู่ที่ยอดนะครับของภูเขาน้ำแข็งเรียกทฤษฎีนี้ก็เรียกว่าทฤษฎีไอซ์เบิร์กนะครับนี่ก็เรามาดูตัวมาตรฐานนะครับตัว ISO 45 version 2018ตัว requirement เนาะนะครับตัว requirement นะครับของตัวมาตรฐานก็เราก็จะเห็นโมเดลนี้เนาะ
นะครับคล้ายๆกับตัว ISO 9000โมเดลนี้ก็เป็นลักษณะของ PDCA เหมือนกันนะครับเป็นแทนดูเช็คแอคชั่นนะครับเป็นดูเช็คแอคนะครับก็เหมือนกันนะครับก็เริ่มจากตัว understand the organization นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว context ก็คือเขารู้เขารู้เรานะครับแล้วก็ need and expectation ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ worker นะครับก็เข้ามาข้อ context นะครับข้อนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดที่ 4.1 นะครับ need and expectation ตัวนี้ก็จะเป็นข้อกำหนด 4.2 ก็คือข้อ4นะครับก็คือข้อ4ข้อ5คืออะไรข้อ5ก็คือเหมือนกับตัว ISO 9000นะก็คือ leadership นะครับ leadership ของตัว9000ก็จะเป็นของตัว ISO 9000ก็จะเป็น leadership อย่างเดียวนะครับแต่ว่าของตัว OSS เนี่ยจะเป็น leadership and worker participation นะครับ participation ก็คือการมีส่วนร่วมของตัวพนักงานการมีส่วนร่วมของ worker นะครับก็จะอยู่ตรงกลางหลังจากนั้นก็จะหมุนนะครับ PDCA เริ่มจากตัวแผนก็คือข้อ6ข้อ6กับข้อกำหนดที่6ก็คือ planning P นะครับ D ก็คือข้อ7กับข้อ8นะครับก็คือข้อ7ก็เหมือนใน ISO 9000นะครับก็เป็น support นะครับข้อ8เนี่ยก็เป็นในเรื่องของตัว operation นะครับก็คือ P D นะครับแล้วก็ C ก็จะเป็นข้อ9นะครับก็คือมีการ performance evaluation ก็คือไปทำการเช็คเมื่อเช็คเสร็จก็จะเป็นข้อ10ในส่วนของตัว improvement ก็คือ A นะครับ improvement ต่างๆ improvement ของผู้บริหารนะครับเพื่อให้ได้อะไรก็คือเพื่อให้ได้ตัว intended outcome ขององค์กรนะครับ intended outcome นะครับก็คือผลที่องค์กรอยากได้ที่ตั้งใจที่หวังนะครับที่หวังที่อยากได้ในการทำตัวมาตรฐานตัว45001นะครับลองเดาซิเวลาที่เขาทำระบบISO 45001เนี่ยอย่างแรกที่องค์กรต้องการคืออะไรเอาตอบหน่อยเดี๋ยวหลับไม่มีใครตอบหน่อยแล้วเดี๋ยวหลับอย่างแรกที่องค์กรต้องการคืออะไรทำการจัดการชุมชนและความปลอดภัยโอ้ไม่ตอบกันเลยหลับแล้วมันนะหลับยังยังครับยังตอบหน่อยเร็วคิดว่าทำอาชีพชีวะทำไมความปลอดภัยอย่างแรกที่องค์กรต้องการคืออะไรครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรอุบัติเหตุใช่ไหมอุบัติเหตุเนาะสิ่งที่องค์กรต้องการก็คือต้องไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับต้องไม่เกิดอุบัติเหตุก็คือ intended outcome ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะองค์กรที่เขาจะกำหนดก็คืออุบัติเหตุเป็น0intended outcome ที่เขาต้องการแต่ว่าบางทีมันมี activity มันก็ไม่สามารถที่จะเป็น0ได้นะครับตัว accident นะครับที่เขาจะมากำหนดเป็นเป้าตัว intended outcome เนี่ยนะครับก็จะเป็น accident ในส่วนของอุบัติเหตุขั้นหยุดงานอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตนะครับอุบัติเหตุที่ไม่เสียชีวิตนะครับอุบัติเหตุที่ไม่เสียชีวิตก็คืออุบัติเหตุที่ไม่ lost time นะครับโดยส่วนใหญ่นะที่เขาจะตั้ง
ป้าหมายทางด้านเซฟตี้เนี่ยนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ข้อนะครับก็อย่างแรกก็คือเช่นอาจารย์บอกนะก็คืออุบัติเหตุเสียชีวิตเป็นศูนย์อุบัติเหตุหยุดงานเป็นศูนย์นะครับอุบัติเหตุไม่หยุดงานเป็นศูนย์นะครับไม่มีโรคจากการทำงานเป็นศูนย์นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะตั้งกันประมาณนี้นะครับก็เรียกว่า intended outcome ขององค์กรในส่วนในส่วนของตัวชวนไปแล้วความปลอดภัยนะครับก็จะเป็น structure นะครับโครงสร้างของตัวมาตรฐานก็โครงสร้างของตัวมาตรฐานก็จะคล้ายๆกับตัว ISO 9000นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน10ข้อเหมือนกันข้อ1ถึงข้อ10นะครับก็ข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นข้อ1ก็จะเป็นสโคปข้อที่2ก็จะเป็นตัวเอกสารอ้างอิงข้อ3ก็จะเป็นตัวนิยามศัพท์นะครับข้อ4นะครับก็จะเป็นข้อที่เริ่มข้อกำหนดก็คือตัว context of organization นะครับก็context of organization เนี่ยนะครับจะต่างกับตัว 9,000 ตรงแค่ข้อ 4.2 นะข้อ 4.2 ในส่วนของ 9,000 เนี่ยนะครับจะไม่มีสีแดงก็คือตัวนี้ Worker and Other Interested Party นะครับแต่ว่าในส่วนของตัว 4.5 ก็จะมีตัว Worker and Other Interested Party นะครับในส่วนของข้อ5นะครับข้อ5เนี่ยที่ต่างจากตัว 9,000 ก็ข้อ5นะครับก็จะมีกับข้อ 45,000 เนี่ยก็จะมีเพิ่มในส่วนของตัว consultation and participation นะครับของ worker นะครับก็คือ consultation ก็คือการให้คำปรึกษาครับ participation ก็คือการมีส่วนร่วมนะครับก็คือการให้คำปรึกษาแล้วก็การมีส่วนร่วมของพนักงานนะครับอันนี้ที่เพิ่มมาจากตัว ISO 9000นะครับตัวซัพพอร์ตนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นresources competent awareness communication and documented information นะครับ operation นะครับในส่วนของตัว ISO 4.5ก็จะมีในเรื่องของemergency preparedness and response นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินขององค์กรอาจจะเป็นไฟไหม้สารเคมีรั่วไหลระเบิดตอนปี3เราอาจารย์สอนเนาะพวกโมเดลระเบิดต่างๆนะ emergency การใช้พวกอุปกรณ์ดับเพลิงการใช้พวกระบบ CO2 ระบบน้ำดับเพลิงต่างๆการใช้ตัวดีเทคต่างๆ detector พวกแก๊ส detector smoke detector heat detectorก็จะอยู่ในข้อ emergency preparedness and response ข้อ9นะครับก็จะเป็นตัว performance evaluation ก็จะคล้ายๆกับตัวตัว 9,000 นะครับก็จะเป็นข้อ 9.1 9.2 9.3 นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดก็เดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับข้อที่10 improvement สิ่งที่เพิ่มมาของตัว ISO 4.5 ก็คือมีการจะทำ incident investigate นะครับก็ 9,000 อาจจะเป็นตัวของข้อร้องเรียนนะครับข้อร้องเรียนจากลูกค้านะครับข้อร้องเรียนจากลูกค้ามาเราก็ต้องมา investigate แต่ในส่วนของตัว 4.5 นะครับก็จะเป็น incident นะครับก็ถ้ามี incident นะครับก็จะอุบัติการเนี่ยถ้ามีอุบัติการครับ incident ก็จะประกอบไปด้วยตัว accident กับ near miss นะครับตัว accident ก็คือworker นะครับคนงานได้รับบาดเจ็บนะครับก็จะเป็นก็จะเรียกว่า accident แต่ถ้าพนักเกิดเหตุการณ์แล้วพนักงานไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็จะเรียก near miss นะครับแต่ทั้ง2อันเนี้ยนะครับทั้ง near miss ทั้ง accident เนี่ยก็จะเรียกว่า incident นะครับ
ครับก็เข้ามาดูในส่วนของตัวมาตรฐานนะครับก็เริ่มจากตัวรากาก่อนนะครับก็ตัวมาตรฐานชุมชนและความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็จะมองในแง่นะครับที่บุคลากรหรือคนงานเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากกิจกรรมขององค์กรนะครับซึ่งในส่วนขององค์กรเองเนี่ยนะครับก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะส่งเสริมนะครับแล้วก็ปกป้องสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนะครับก็คือ physical health แล้วก็ mental health นะครับก็คือทั้งในแง่ physical เนี่ยก็ร่างกายคนก็ต้องไม่ได้รับบาดเจ็บการได้รับบาดเจ็บ physical ก็พวกการแตกบาดเจ็บรับสารเคมีรับอนุภาคต่างๆนะครับเรื่องสุขภาพจิตนะครับก็ในเรื่องของการทำงานชั่วโมงการทำงานความเครียดจากการทำงานต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเรียกว่าในส่วนของในแง่ของตัวmental health นะครับการนำตัวระบบมาใช้นะครับก็จะทำให้องค์กรช่วยให้องค์กรเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างในส่วนของสุขภาพและความปลอดภัยที่ดีนะครับในสถานที่ปฏิบัติงานได้แล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็การเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงสมรรถนะด้านอาชีวะทำงานและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็จะเป็นตัวแบ็กกราวด์ของตัวมาตรฐานนะครับจุดมุ่งหมายนะครับจุดมุ่งหมายนะครับ intended outcome นะครับ aim and intended outcome นะครับจุดประสงค์ก่อนนะครับ purpose จุดประสงค์ก็คือเพื่อเตรียมนะครับตัวเฟรมเวิร์กนะครับก็คือตัวเตรียมแผนงานสำหรับการจัดการกับความเสี่ยงแล้วก็โอกาสเมื่อวานเราเรียนความเสี่ยงและโอกาสแล้วความเสี่ยงของโอกาสในมุมมองของเซฟตี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่การทำงานการทำให้พนักงานไม่เกิดการบาดเจ็บการจัดเตรียมพวกอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆนะครับทั้งในแง่ของแมชชีนเครื่องจักรแล้วก็ทั้งในแง่ของตัวอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนะครับก็นี่เราทำป้องกันนะครับ prevention ในเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็การเจ็บป่วยของตัว worker นะครับตัวพนักงานนะครับก็คือก็คือไม่ให้ตัวรับนะครับได้รับบาดเจ็บนั่นแหละนะครับไม่ให้ตัวรับนะครับตัวรีซีเวอร์นะครับไม่ได้รับการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้รับการเจ็บป่วยนะครับโดยให้มีนะครับสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยแล้วก็มีสุขลักษณะที่ดีนะครับการขจัดอันตรายนะครับก็บอกการบอกอาจต้องขจัดอันตรายให้มินิไมนะครับให้มีความเสี่ยงนะครับน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีระบุโอกาสนะครับในการปรับปรุงสมรรถนะนะครับในส่วนของตัวไว้แล้วความปลอดภัยนะครับแล้วก็ดำเนินการให้สอดคล้องกับตัวมาตรฐานกันแล้วก็สอดคล้องกับตัวกฎหมายที่ชัดเจนนะครับปัจจัยความสำเร็จในเรื่องของการความสำเร็จนะครับของตัวระบบการจัดการชีวิตและความปลอดภัยครับก็คีย์ซักเซส3ตัวนะครับที่เป็นหลักก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารนะครับก็คือ leadership ความมุ่งมั่นขององค์กรความมุ่งมั่นของผู้บริหารแล้วก็สำคัญเลยนะครับสำคัญที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมของตัวพนักงานก็ถ้าโรงงานไหนนะครับผู้นำไม่มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ไม่สนใจในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวะอนามัยนะครับก็เราก็อย่าไปทำงานนะออกมาดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะประสบเหตุอันตรายนะครับมันก็จะทำให้เราไม่มีโอกาสทำงานต่อไปนะครับไม่มีโอกาสหาเงินนะครับก็
โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เวลาเราเรียนจบเราคงไม่ไปสมัครงานโรงงานกะเหรี่ยงกะโหลกกะลาเนาะนะครับก็เราก็ต้องเลือกถ้าเราทํางานในโรงงานเราก็ต้องเลือกโรงงานที่มันแบบโอเคหน่อยดูดีหน่อยมีระบบที่ดีหน่อยโดยเฉพาะโรงงานที่เกี่ยวข้องกับพวกปิโตรเคมีโรงงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเนี่ยนะครับวัสดุถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกโรงหลอมเหล็กโรงถลุงเหล็กโรงแก้วโรงหลอมโรงพวกนี้ก็ค่อนข้างอันตรายสูงนะคือน้ำเหล็กนี่อุณหภูมิกี่องศาเป็นพันกว่าองศาซีนะครับเดินเข้าไปในแพนนี่โอ้โหมีแต่ควันมีแต่ฟูมนะครับก็พาร์ติเคิลที่เป็นฟูมนะครับก็ค่อนข้างอันตรายกับในส่วนของตัวเฮลนะครับก็ปิโตรเคมีก็อย่างที่มีไอระเหยของสารเคมีในแป้นก็มีไอระเหยสารเคมีพร้อมที่จะติดไฟพร้อมที่จะระเบิดเพราะนั้นถ้าเราจบมาทางสายสาขาพวกนี้เนาะแล้วเราไปทำงานอ่ะก็เลือกโรงงานที่เขามีระบบความปลอดภัยดีๆหน่อยนะครับอ่ะตัวแปรสำคัญนะครับก็ที่จันบอกภาวะผู้นำแล้วความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็การสำนึกรับผิดชอบนะครับของผู้บริหารนะครับการพัฒนาแล้วก็การส่งเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กรนะครับเรียกว่าตรงนี้เขาจะเรียกว่าตัว safety culture นะครับองค์กรไหนนะครับถ้ามี safety culture ที่ดีเนี่ยนะครับองค์กรนั้นน่าทำงานนะครับแต่ถ้าองค์กรไหนมี safety culture ที่ไม่ดีนะครับองค์กรนั้นก็ไม่น่าทำงานนะครับมีช่องทางในการสื่อสารนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสื่อสารช่องทางให้คำปรึกษาแล้วก็ช่องทางในการมีส่วนร่วมนะครับของคนงานนะก็คือคนงานเนี่ยวอร์กเกอร์เนี่ยก็สามารถที่จะฟีดแบ็กสามารถที่จะให้ผู้บริหารต้องจัดให้มีคนให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆเช่นบางที่นะบางที่เขามีพนักงานผู้หญิงก็เยอะโรงงานพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีผู้หญิงเยอะๆนะครับบางทีเขาก็จะมีหมอให้การปรึกษาทางด้านจิตวิทยาทางด้านเกี่ยวกับการทำงานทางด้านเกี่ยวกับโรคของทางผู้หญิงนี้เขาก็จะพาหมอมาให้การปรึกษาเป็นคาวน์เซลลิ่งนะครับก็มีหลายโรงงานนะที่อย่างอาจารย์ไปล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นโรงงานทำพวกเลนส์กล้องเนาะมีพนักงานผู้หญิงมีพนักงานทั้งหมดประมาณ1,800คนนะครับมีพนักงาน1,800คนเป็นผู้หญิงสักประมาณ1,500นะครับผู้ชายประมาณ300ผู้หญิงก็เขาก็จะมีหมอมาคาวน์เซลลิ่งนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเกี่ยวกับการเรื่องของการทำงานนะครับมีหมอคาวน์เซลลิ่งเกี่ยวกับคนท้องมีหมอคาวซิลลิ่งเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเนี่ยนะครับมีการจัดทรัพยากรนะครับที่จำเป็นนะครับในการทำตัวระบบนะครับ ก็อย่างโรงงานที่อาจารย์ไปนะบอกชื่อก็ได้บริษัทนี่เด็กนะครับก็อันนี้จะทำมีพนักงานประมาณ1,800นะแต่เขาก็จะทำเลนส์กล้องนะครับทำเลนส์กล้องของยี่ห้อทำเลนส์กล้องยี่ห้อฟูจิแล้วก็ทำกล้องโพลารอยรู้จักกล้องโพลารอยไหมรู้จักไหมกล้องโพลารอยรู้จักค่ะที่ถ่ายออกมาแล้วปุ๊บก็จะมีภาพออกมาเลยภาพก็จะเด้งออกมาบริษัทนี้เขาก็ทำตัวกล้องตัวนี้ด้วยนะครับก็ในเวลาที่เขาดีไซน์เครื่องจักรนะคือเครื่องจักรก็จะเป็นเครื่องจักรเล็กๆนะครับเครื่องจักรที่ประกอบก็ให้เรานึกถึงพวกชิ้นงานที่เป็นพวกกล้องเนี่ยภายในมันก็จะเล็กๆชิ้นส่วนเล็กๆเครื่องจักรแต่ว่าเวลาที่เขาดีไซน์เครื่องจักรเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์มีเซ็นเซอร์มีอุปกรณ์ป้องกันการหนีบเซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบ
มี emergency service มี safety line มี safety area ซึ่งเวลาที่เขาดีไซน์เนี่ยแสดงว่าเขาคำนึงถึงในความปลอดภัยของตัวพนักงานนะครับเขาเลยใส่พวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์เหล่านี้เข้าไปเพื่อที่จะป้องกันอันตรายของตัวพนักงานอย่างเงี้ยก็แสดงว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับพร้อมที่จะใส่ทรัพยากรนะครับเพื่อที่จะทำการป้องกันที่ตัวเครื่องจักรก็คือทำการป้องกันที่แหล่งกำเนิดของอันตรายไม่ให้พนักงานเนี่ยได้รับอันตรายจากเครื่องจักรนะครับแต่ถ้าเราไปโรงงานบางโรงงานเนาะที่ไม่ผู้บริหารไม่ได้ค่อยสนใจกับในเรื่องของความปลอดภัยสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องรายได้นะครับเรื่องของโปรดักชันอย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ติดเซ็นเซอร์เขาก็จะไม่ติดอะไรพวกนี้นะครับก็เต็มที่ที่เขาจะตัดทรัพยากรให้ก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เขาอาจจะเตรียมให้ไม่ครบถ้วนด้วยไม่ก็ถ้าเราไปเจอองค์กรอย่างนี้นะเราอย่าไปทำงานนะครับถ้าเราทำงานเราก็จะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานนะครับการกำหนดนโยบายนะครับที่สอดรับกับตัววัตถุประสงค์แล้วก็ทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรนะครับจริงๆกลยุทธ์ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่าความปลอดภัยอย่างที่บอกอะ intended outcome นะครับ intended outcome เนี่ยเขาไม่ต้องการก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับที่ intended outcome ที่เขาจะตั้งขึ้นมาก็อย่างที่จันบอกอะเรื่องอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็เรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของการเจ็บป่วยจากการทำงานในที่ส่วนใหญ่เขาจะตั้งกันที่เป็นตัวทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรในบริษัทที่เป็น worldwide นะครับที่เป็น worldwide เนี่ยนะครับตัวทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยเขาอาจจะมี benchmark นะครับกับบริษัทอื่นๆใน corporate ของเขาในโลกนี้นะครับเขาก็จะตัวชี้วัดนะครับที่เขาใช้เนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของ accident กับในเรื่องของการเจ็บป่วยจากการทำงานที่เขาจะมา benchmark กันนะครับมีกระบวนการนะครับในการชี้บ่งนะครับในส่วนของตัวความเสี่ยงนะครับมีการเฝ้าระวังติดตามสมรรถนะอย่างต่อเนื่องนะครับของตัวระบบนะครับมีกระบวนการบูรณาการนะครับตัวระบบเข้ากับตัวกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว 9,000 นะครับมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในแนวทิศทางเดียวกับตัวนโยบายนะครับแล้วก็คำนึงถึงในส่วนของฮาซาร์ดก็คือตัวอันตรายนะครับแล้วก็คำนึงถึงตัวลิสต์นะครับแล้วก็ตัวออปปอร์ทูนิตี้นะครับก็คือความเสี่ยงแล้วก็โอกาสแล้วก็ความสอดคล้องนะครับตามข้อกำหนดกฎหมายเป้าอีกตัวนึงนะครับที่เขาจะตั้งก็คือต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยอ่ะกฎหมายความปลอดภัยกฎหมายอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยของเราอ่ะของประเทศเรามีค่อนข้างเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่กฎหมายเนาะนะครับกฎหมายบ้านเราในเรื่องของอาชีวะและความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2กระทรวงนะครับก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงแรงงานนะครับที่จะเป็นกฎหมายในเรื่องของอาชีวะและความปลอดภัยนะครับหลักๆอันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับแผนดูเช็คแอคนะครับที่อาจารย์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของตัวสตรัคเจอร์นะครับ High Level Structure ก็จะเหมือนกับตัว 9,000 นะครับก็คือมี10ข้อนะครับมี10ข้อตามนี้ก็ข้อที่1ก็สโคป Normative Reference Term and Definition ที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีข้อกำหนดข้อ4ถึงข้อ10นะครับที่ได้อธิบายไปตัวนี้เขาจะเรียกว่า high level structure นะครับที่อาจารย์บอกเมื่อวานนะครับก็มาตรฐานที่เป็น management system จะใช้
ว่าแมปสตรัคเจอร์ที่เป็นไฮเลเวลสตรัคเจอร์หมดนะครับก็คือมีทั้งหมด10ข้อนะครับทุกมาตรฐานที่เป็น management system นะครับเนื้อหานะครับตัวการที่จะแสดงความสอดคล้องในตัวมาตรฐานนี้นะครับก็จริงๆก็ทำได้หลายอย่างนะครับก็อย่างแรกก็คือ implement เองนะครับแล้วก็ประกาศเองว่าเออฉันคอมไพล์ตามมาตรฐานนี้แหละนะครับอันนี้ก็อาจจะมีคนเชื่อถือน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราประกาศเองหรือนะครับยืนยันความสอดคล้องกับตัวมาตรฐานนี้นะครับคอมไพล์ตามข้อ4ถึงข้อ10เนี่ยนะครับของตัวมาตรฐานตาม requirement เนี่ยนะครับโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือลูกค้านะครับอันนี้ก็เพิ่มความน่าเชื่อถือมากนิดนึงอันที่3นะครับยืนยันความสอดคล้องนะครับตาม requirement ตามตัวมาตรฐานตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ10เนี่ยโดยอะไรโดยกลุ่มคนที่อยู่นอกองค์กรนะครับอันนี้ก็จะน่าเชื่อถือขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องยืนยันโดยหน่วยงานรับรองหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนนะครับก็เหมือนที่อาจารย์ไปตรวจนะครับเป็นออดิเตอร์ก็คืออาจารย์ไปตรวจในนามของหน่วยงานหน่วยรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ไปให้รับรององค์กรครับหรือที่เรียกว่า certified body นะครับคนไปตรวจนะครับอย่างอาจารย์ไปตรวจเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าออดิเตอร์ก็จะไปอย่างอาจารย์ก็จะไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยรับรองนะครับก็คือ certified body นะครับแล้วก็พอไปขึ้นทะเบียนปุ๊บก็สามารถที่จะไปดำเนินการตรวจองค์กรได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น third party audit ก็คือการตรวจประเมินโดยบุคคลที่3นะครับซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับตัวองค์กรไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับกับตัวองค์กรนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันก็จะเป็นตัวแสดงถึงความสอดคล้องเนี่ยนะครับได้ดีสุดได้เคลียร์ที่สุดนะครับในตัวมาตรฐานนะครับจะมีคำว่าในภาษาอังกฤษนะครับจะมีคำว่า tell should may แล้วก็ can นะครับก็คือ tell หมายถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการนะครับก็คือบังคับง่ายๆก็คือบังคับแหละนะครับแจวก็คือเป็นตัวข้อกำหนดนะครับก็มีตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ10ก็คือแจวคือต้องทำชูดนะครับชูดก็คือเป็นข้อแนะนำนะครับเป็นข้อแนะนำให้ทำนะครับเมนะครับเมถ้าเจอมาตรฐานในมาตรฐานเขียนคำว่าเมก็คือยินยอมให้ทำนะครับก็คือถ้าทำได้ต้องทำนะครับแคนนะครับอันนี้ก็คือให้ทำถ้าทำได้กับให้ทำถ้าทำได้นี่ไม่เหมือนกันนะครับเมเนี่ยคือถ้าทำได้ต้องทำแคนก็คือให้ทำถ้าทำได้เองงไหมหรือสามารถทำได้นะครับก็คือถ้าองค์กรสามารถทำได้นะครับหรือมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรต้องทำนะครับก็คือต้องทำแต่สุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีอันเดียวนะครับที่เป็น requirement ก็คือแชลอันนี้นะครับอันนี้อันเดียวก็คือแชลนะครับในตัวสโคปขอบข่ายนะครับก็ขอบข่ายของตัวมาตรฐานนะครับก็
มุ่งหมายนะครับในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็การเจ็บป่วยจากการทำงานนะครับแล้วก็ปรับปรุงสมรรถนะด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรนะครับเป็นเชิงรุกนะครับเป็นเชิงรุกintended outcome นะครับก็ต้องการอะไรก็ต้องการให้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามกฎหมายบรรลุความสำเร็จของตัววัตถุประสงค์องค์กรนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับในเรื่องของสมรรถนะขององค์กรก็อย่างที่อาจารย์บอกโดยส่วนใหญ่ก็จะตั้งกันในเรื่องของการไม่มีอุบัติเหตุการไม่มีโรคในการทำงานการต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นพวกปิโตรเคมีเนี่ยนะครับหรือโรงงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานโรงหล่อวัสดุโรงอะไรพวกนี้ก็จะมีการตั้งอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวพวกอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟนะครับบอกที่เกี่ยวข้องกับไฟเป็นศูนย์ครับก็จะมีตัวมาตรฐานนะครับก็สามารถประยุกต์ใช้นะครับได้ทุกองค์กรทุกขนาดทุกประเภทของกิจกรรมนะครับโดยตัวแปรที่สำคัญนะครับก็คือในเรื่องของบริบทนะครับสิ่งที่องค์กรต้องมาดำเนินการแล้วก็ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็คนงานนะครับถ้าเราเป็นคนงานในโรงงานในเรื่องเซฟตี้เราจะหวังอะไรบ้างอ่ะเราต้องการแล้วเราคาดหวังอะไรถ้าเป็นในเรื่องเซฟตี้ถ้าเราเป็นเนี่ยเราเรียนจบออกไปปีหน้าเราไปทำงานเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเราคาดหวังเรื่องอะไรฮัลโหลได้ยินไหมครับคาดหวังอะไรครับไม่คาดหวังความปลอดภัยความปลอดภัยอะไรล่ะเรื่องอะไรบัตรเหตุเป็นศูนย์ไหมต้องไม่มีบัตรเหตุเนาะไม่ใช่เราคาดหวังอะไรไม่รู้ไม่เวลาคุณไปดูงานอย่างเช่นเนี่ยคุณไปดูบางกรอบการ์ดเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของเซฟตี้อ่ะเราคาดหวังอะไรอ่ะอย่างบางกรอบการ์ดสมมติว่าเราไปทำงานเนี่ยเราไปดูเนี่ยเราเป็นพนักงานเราคาดหวังให้องค์กรหมายว่าเราอยากจะสมัครงานบริษัทบางกอกการ์ดอย่างเงี้ยเราคาดหวังอะไรเงียบเลยมีคนพิมพ์ว่าไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงานไหนแล้วเราจะไปรู้ได้ไงอ่ะเราจะไปเห็นได้ไงเรายังไม่ได้ไปทำงานที่เขาอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุเออ
เนี่ยเราไปดูงานประกอบการเขาบอกไหมว่าเขามีอุบัติเหตุหรือไม่มีอุบัติเหตุเขาบอกไหมไม่แล้วเวลาเราไม่ได้เข้าไปแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าที่นี่น่าทำงานนะมีระบบความปลอดภัยที่ดีนะเราสังเกตจากอะไรรู้ไหมลองเดาประกันแหละอะไรนะครับค่าประกันชีวิตไม่มันก็ยังไม่รู้อีกเราไปวิสิตแทนเงี้ยอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยที่นี่เนี่ยมีระบบความปลอดภัยอยู่บ้างมีระบบความปลอดภัยเราเข้าไปในแพนเนี่ยเขามีอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เราไหมมีครับอุปกรณ์เซฟตี้แล้วเขามีอินโทรไหมว่าบริษัทเขามีความไม่ปลอดภัยอะไรแล้วต้องระวังอะไรมีไหมมีครับอย่างเงี้ยก็แสดงว่าบริษัทเขาอะก็มีระบบความปลอดภัยระดับหนึ่งเดินเข้าไปในไลน์โน่นนี่นั่นสังเกตพื้นที่มีความสะอาดไหมมีการทาสีตีเส้นมีอุปกรณ์ PPE มีช่องทางเดินพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยไหมอันนี้เราจะสังเกตได้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันคือ culture ขององค์กรครับถ้ามี safety culture ที่ดีก็นั่นก็คือหมายความว่ามันก็จะมีระบบความปลอดภัยที่ดีนะครับซึ่งอันนี้มันจะแสดงให้เราสามารถเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังนะครับของอย่างของเราเนี่ยเรายังไม่ไปไปสมัครงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรายังไม่ได้สามารถที่จะดูได้หรอกว่าเขามีอุบัติเหตุไหมเขามีอะไรเราก็แค่เราอาจจะไปสมัครงานเราจะรู้ว่าโอเคบริษัทนี้นะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงโน่นนี่นั่นแต่ระบบความปลอดภัยดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นคุณไปสมัครปตท.คุณไปสมัครเอสซีจีคุณไปสมัครบริษัทใหญ่ๆที่เขาค่อนข้างมีบัดเจ็ตเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็ระบบความปลอดภัยก็เราก็มั่นใจว่าก็น่าจะดีนะก็น่าทำงานด้วยแต่ถ้าเราลองไปเจอบริษัทเล็กๆสิบางที่นะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรให้เราเลยก็ได้นะครับก็เวลาเราไปสมัครงานก็ลองดูสิ่งเหล่านี้ด้วยเนาะทีนี้เรามาเข้าข้อกำหนดนะครับข้อกำหนดก็เริ่มจากข้อ4ก็คล้ายๆกับในส่วนของตัว 9,000 นะครับก็องค์กรต้องกำหนดประเด็นภายในภายนอกนะครับประเด็นภายในภายนอกก็คือ internal กับ external issue นะครับแต่ว่า internal กับ external issue เนี้ยมันก็จะเป็น external issue ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวความปลอดภัยแล้วก็ชีวอนามัยนะครับเพื่ออะไรหาประเด็นภายในภายนอกนะครับก็เพื่อที่จะมาตั้งวัตถุประสงค์ขององค์กรแล้วก็ทำให้ได้ตามผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ก็คือตัว intended outcome นะครับก็คือปัจจัยที่มากระทบนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อวานเนี่ยปัจจัยภายในภายนอกนะครับภายนอกก็ปัจจัยที่อยู่ข้างนอกองค์กรที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ปัจจัยภายในก็คือเป็นปัจจัยที่องค์กรสามารถควบคุมได้นะครับประเด็นภายในภายนอกนะครับก็สามารถส่งผลได้ทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบนะครับก็ถ้าส่งผลทางบวกก็จะเป็นตัว opportunity ก็เป็นโอกาสนะครับถ้าส่งผลทางลบครับก็จะเป็นความเสี่ยงอ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับข้อกำหนดที่ 4.2 นะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในตัวข้อกำหนดของตัว 45,000 เนี่ยจะต่างจากตัว 9,000 นิดนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของ45,000ก็จะเพิ่มเลยนะครับว่าคนงานกับกฎหมายนะครับนี่เขียนไว้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นของตัว 9,000 จะมีแค่ข้อ B นะครับก็คือความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเพราะว่าในส่วนของ 45,000 ก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของตัวคนงานก็อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะหลักๆนะครับในเรื่องเซฟตี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำเพื่อเวิร์กเกอร์นะครับเป็นหลักทำเพื่อคนงานนะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลที่ได้ตามมานะครับผลที่ได้ตามมาแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็คือตัวพนักงานนะครับว่าก็อาจจะมีในเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของผู้ถือหุ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ง่ายว่าก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่ไม่รู้ใครทันบ้างแต่ไม่น่าจะมีคนทันนะที่บริษัทหนึ่งนะครับที่ทำตัวก็คือทำแก๊สนะครับตัว Mix C4 ก็คือ LPG นะครับก็เกิดการระเบิดนะครับที่ตัวเรียกเตอร์นะครับก็นี่ก็น่าจะกี่ปีน่าจะประมาณ10ปีนะเราน่าจะทันแหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจข่าวเนาะก็ตอนนั้นนะครับราคาหุ้นของจากประมาณอาจารย์ไม่แน่ใจนะครับจากประมาณกี่บาทก็คือล่วงไปราคาหุ้นเนี่ยนะครับล่วงไปประมาณ 70% นะครับก็คือเพราะนั้นถ้ามันเกิดการระเบิดนะครับเกิดอุบัติเหตุการระเบิดเนี่ยนะครับในพวกงานที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีเนี่ยครับก็หรือวัสดุเนี่ยนะครับก็มันจะทำให้ผู้ถือหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนาะครับก็จะขายหุ้นก็จะไม่มีความมั่นใจนะครับในศักยภาพของคนงานในศักยภาพของบริษัทนะครับขององค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็ในตัวมาตรฐานก็จะมีหลักๆนะครับก็พนักงาน employee ภาครัฐลูกค้าเจ้าของผู้ถือหุ้นสังคมนะครับชุมชนนะครับก็ lender นี่ก็จะเป็นพวกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับที่เกี่ยวข้องกับส่วนของตัวความปลอดภัยชีวนามัยนะครับก็ 4.3 นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวสโคปนะครับเวลาที่เราทำระบบแล้วก็กำหนดสโคปขึ้นมาอย่างเช่นที่อาจารย์บอกเมื่อวานนะครับถ้าเราทำพรมนะครับพอเราทำพรมสโคปก็คือทำพรมตัวขอบข่ายนะครับสโคปก็ต้องระบุนะครับเป็นเอกสารนะครับ Augmented Information นะครับอ
ัวมาตรฐานนี้นะครับมาตรฐานนี้นะครับในข้อกำหนดที่ลาเว้นเนี่ยจะไม่สามารถลาเว้นข้อกำหนดได้แต่ถ้าเป็นตัวมาตรฐาน 9,000 นะครับจะสามารถลาเว้นข้อกำหนดได้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับมาตรฐาน 9,000 เนี่ยที่เขาจะลาเว้นข้อกำหนดกันนะครับเขาก็จะลาเว้นข้อกำหนด 8.3 ก็คือในเรื่องของการดีไซน์โดยส่วนใหญ่นะครับข้อกำหนด 8.3 ในประเทศไทยจะไม่ค่อยมีการดีไซน์โปรดักต์กันเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะโปรดักต์นะครับอาจจะมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ดีไซน์มาจากต่างประเทศไม่ได้ดีไซน์ในบ้านเราแต่ก็จะมีบางบริษัทที่ดีไซน์เองก็แล้วแต่ก็คือสามารถที่จะละเว้นข้อกำหนดได้นะครับในบางข้อแต่ในส่วนของตัว 4,500 นะครับไม่สามารถละเว้นข้อกำหนดได้นะครับก็ต้องดำเนินการทุกข้อกำหนดนะครับตั้งแต่ข้อกำหนดข้อ4ข้อ10ครับข้อ 4.4 นะครับ OAS Management System ก็คล้ายๆกับตัว 9,000 เมื่อวานนะครับที่บอกที่การบอกในเรื่องของ interaction process interaction process ก็คือตัวปฏิสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนการนะครับก็คือ input process output นะครับก็คล้ายๆกับตัว 9,000 นะครับที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อวานนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาเข้าอันนี้ก็คือเอกสารนะครับที่ควรจะต้องมีนะครับที่ควรจะต้องจัดทำนะครับตัว management system นะครับข้อ 4.4 เนี่ยเอกสารที่จะต้องมีนะครับที่อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อวานในเรื่องของ 9,000 ที่จะต้องมีขั้นตอนคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานนะครับในตัวมาตรฐานตัว 4,500 นะครับก็จะระบุนะครับว่าสิ่งที่จะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็ที่ต้องจัดทำนะครับกระบวนการที่ต้องจัดทำนำไปเป็นบัตรแล้วก็คงไว้นะครับก็คือกระบวนการแรกนะครับก็จะมีกระบวนการให้คำปรึกษาแล้วการมีส่วนร่วมของคนงานการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงนะครับการประเมินโอกาสนะครับการกำหนดกฎหมายการสื่อสารการขจัดและลดอันตรายการจัดการการเปลี่ยนแปลงการจัดหาการเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังและประเมินการประเมินความสอดคล้องแล้วก็อุบัติเหตุนะครับพวกนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะที่องค์กรที่อาจารย์ไปตรวจมาเขาก็จะเขียนเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหัวข้อเหล่านี้นะครับขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับตัวข้อกับตัวมาตรฐานที่บอกว่าให้จัดทำนำปฏิบัติแล้วก็คงไว้นะในส่วนของการกระบวนการที่ต้องมีการกล่าวถึงการกล่าวถึงเนี่ยอาจจะไม่ต้องเขียนเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับก็คุณอาจจะมีแผนงานนะครับคุณมีแผนงานขึ้นมานะครับเป็นแอคชั่นแพลนที่อาจารย์บอกเมื่อวานว่าเป็นแอคชั่นแพลนในเรื่องของการลดน้ำหนักนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นแพลนอย่างนี้ก็จะเป็นแอคชั่นแพลนที่จะทำยังไงไม่ให้มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ก็เขียนเป็นแผนงานมาโดยที่ไม่ต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการนะครับการวางแผนการควบคุมการดำเนินการก็ 8.1 นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเป็นการกำหนดไครเทเรียในการปฏิบัติงานนะครับเช่นนะครับไครเทเรียนะครับเช่นเรามีกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเวลาวิซิเตอร์นะครับเดินเวลาวิซิเตอร์เข้ามาในโรงงานวิซิเตอร์อย่างเช่นเราไปดูงานที่บางกอกการ์ดเงี้ยเวลาวิซิเตอร์เข้ามาดูงานกฎระเบียบด้านความปลอดภัยคุณต้องทำอะไรบ้างเช่น
คุณอาจจะต้องใส่รองเท้าเซฟตี้คุณอาจจะต้องใส่แว่นตาคุณอาจจะต้องใส่หมวกคุณอาจจะต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดของเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในการควบคุมนะครับการดำเนินงานนะครับก็ข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการตรวจติดตามภายในนะครับที่อาจารย์พูดเมื่อวานอย่างตัวมาตรฐาน 9,000 นะครับก็จะมีเรื่องของการตรวจติดตามภายในก็การตรวจภายในก็ต้องทำการตรวจทั้งหมดนะครับตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ10นะครับอันนี้ก็เป็นแผนการตรวจนะครับมันไม่ต้องเป็นขั้นตอนก็ได้นะครับก็ข้อ4หมดละนะครับก็ข้อ5นะครับข้อ5ก็จะเป็นในเรื่องของตัวleadership นะครับก็คล้ายๆกับตัว 9,000 นะครับคล้ายๆความมุ่งมั่นนะครับของผู้บริหารนะครับความเป็นผู้นำแล้วก็ความมุ่งมั่นของผู้บริหารนะครับก็ผู้บริหารระดับสูงผู้ระดับสูงขององค์กรเนาะนะครับแสดงถึงความมุ่งมั่นนะครับความมีความว่าความมุ่งมั่นนะครับในการดำเนินการนะครับระบบการจัดการชุมชนและความปลอดภัยก็รับผิดชอบนะครับแอคทิวิตี้นะครับต่อจุดอันนี้น่าจะเป็นจุดมุ่งหมายเนาะอันนั้นน่าพิมพ์ผิดเดี๋ยวนะครับaccountability นะครับก็คือแล้วก็ถึงหมายในการป้องกันนะครับการบาดเจ็บแล้วการเจ็บป่วยนะครับการบาดเจ็บนะครับแล้วการเจ็บป่วยแล้วก็จัดสถานที่การทำงานให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีลุคสุขลักษณะที่ดีก็เวลาที่เรามองเห็นจากข้างนอกอ่ะนะครับอย่างเงี้ยเราเวลาเราเดินไปเป็นวิซิเตอร์นะครับหรือเราไปสมัครงานเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยอันนี้แหละในเรื่องของสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็สุขลักษณะที่ดีนะครับเวลาเราเข้าไปเป็นวิซิเตอร์เนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้แค่นี้นะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยสถิติอุบัติเหตุเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาไม่บอกเราหรอกนะครับนอกจากเราเข้าไปทำงานในนั้นแล้วเขาถึงจะบอกเราว่าสถิติอุบัติเหตุเป็นยังไงนะครับแต่เข้าไปแรกๆเราก็จะรู้แค่นี้แหละครับที่เราสัมผัสได้คือว่าสถานที่ทำงานเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยไหมมีสุขลักษณะที่ดีไหมนะครับสุขลักษณะที่ดีเนี่ยที่เรามองเห็นได้ก็คือความสะอาดเรียบร้อยนะครับพื้นที่ต่างๆเป็นยังไงการจัดเก็บของเป็นยังไงพวกเนี้ยนะครับก็พื้นที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีสุขลักษณะที่ดีนะครับผู้บริหารนะครับต้องมั่นใจว่านโยบายวัตถุประสงค์เนี่ยสอดคล้องกับบริบทขององค์กรนะครับแล้วก็ทิศทางกลยุทธ์นะครับแล้วก็มีการบูรณาการตัวระบบเนี่ยกับธุรกิจนะครับมีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่เพียงพอทรัพยากรก็คล้ายๆกับตัว 9,000 นะครับแต่สิ่งที่ต่างจาก 9,000 ก็คือทรัพยากรตรงนี้นะครับเป็นการจัดทรัพยากรมาเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยนะครับแต่ในส่วนของ9,000เนี่ยจัดทรัพยากรมาเพื่อผลิตภัณฑ์ให้ได้ความต้องการของลูกค้านะครับมันก็การจัดทรัพยากรมันจะต่างกันการจัดทรัพยากรในส่วนของ9,000เนี่ยคุณผลิตภัณฑ์มาไปขายลูกค้าคุณได้ตังค์คุณได้ตังค์นะเพราะคุณขายสินค้าแต่ในส่วนของ45,000คุณจะสรรทรัพยากรมาเพื่อทำให้
องค์กรเนี่ยนะครับทําให้พนักงานไม่บาดเจ็บแล้วก็เจ็บป่วยนะครับแล้วก็ทําให้สถานที่ทํางานปลอดภัยแล้วก็มีสุขลักษณะที่ดีนะครับก็เพื่อให้พนักงานปลอดภัยเพื่อรักษาชื่อเสียงขององค์กรนะครับในส่วนของการจัดทรัพยากรในส่วนของตัวอาชีวะในความปลอดภัยมีการสื่อสารความสำคัญของระบบนะครับระบบการอาชีวะและความปลอดภัยนะไม่ใช่ระบบบริหารงานคุณภาพนะครับอันนี้ผิดนะเป็นระบบอาชีวะและความปลอดภัยนะครับแก้เลยดีกว่าเคยมีออนไลน์ที่ไหนให้เขาให้เปิดกล้องไหมมีไหมก็มีครับมีเหรอ มีอาทิตย์ไหนนะอาทิตย์สิ้นเดือนไหมอาจารย์ไปเรียนคอร์สหนึ่งเป็นออนไลน์เหมือนกันเขาบังคับให้เปิดกล้อง งงเหมือนกันเรียน5 วันเขาบังคับให้เปิดกล้องกลัวหลับมั้ง อ่ะก็สื่อสารความสำคัญนะครับของตัวระบบการจัดการนะครับแล้วก็การเงินการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับตัวข้อกำหนดก็ความสำคัญของระบบก็คือถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างก็ทฤษฎีไอซ์เบิร์กนะครับบอกได้นะครับอะไรที่เป็นคอสอักซิเดนต์ปอดออฟอักซิเดนต์นะครับที่อยู่ใต้น้ำนะครับมั่นใจว่านะครับตัวระบบเนี่ยจะบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจนะครับแล้วก็กำหนดทิศทางแล้วก็สนับสนุนการมีส่วนร่วมนะครับของพนักงานนะครับก็อย่างที่บอกนะการมีส่วนร่วมในระบบเนี้ยนะครับเป็นคีย์นึงนะครับที่จะทำให้ระบบเนี่ยสามารถดำเนินการได้สำเร็จนะครับเป็นคีย์ success factor ตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมทำให้เกิดความมั่นใจว่านะครับมีการส่งเสริมแล้วก็มีการปรับปรุงในส่วนของตัวระบบนั่นคือ continuous improvement นะครับผู้บริหารนะครับต้องแสดงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นในการที่จะนำตัวมาตรฐานนี้มาใช้ก็มีการส่งเสริมนะครับพวก safety culture ต่างๆนะครับในองค์กรนะครับไม่กล่าวโทษนะครับในเรื่องของตัวการรายงานอุบัติการอันตรายหรือว่าความเสี่ยงแล้วก็โอกาสคือถ้าเราไปกล่าวโทษเนี่ยนะครับก็มันอาจจะไม่มีรายงานอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะเก็บไว้ทั้งหมดนะครับแต่ให้มีกระบวนการนะครับในการให้มีคำปรึกษาแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพแล้วก็คณะกรรมการความปลอดภัยคณะกรรมการความปลอดภัยในบ้านเรานะครับจริงๆก็ถูกบังคับอยู่แล้วนะครับกฎหมายบ้านเรานะครับถ้าเป็นโรงงานขนาดที่ได้ตามจำนวนคนงานถึงเกณฑ์นะครับถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับจะมีคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยอยู่2คณะกรรมการนะครับก็คือคณะกรรมการแรกก็เขาเรียกว่าคณะกรรมการสวัสดิการนะครับที่จะดูแลในเรื่องของพวกสุขลักษณะต่างๆนะครับในโรงงานแล้วก็อีกคณะกรรมการนึงก็คือคณะกรรมการความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีนะครับถ้า
จำนวนคนงานนะครับถึงเกณฑ์ที่กำหนดผู้บริหารนะครับก็ต้องมีการกำหนดนะครับในตัวนโยบายนะครับโดยที่นโยบายเนี่ยนะครับต้องกำหนดนะครับการป้องกันนะครับแล้วก็การป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็การเจ็บป่วยจากการทำงานนะครับแล้วก็เหมาะสมกับความเสี่ยงแล้วก็โอกาสนะครับเป็นกรอบกำหนดในการกำหนดตัววัตถุประสงค์เป้าหมายนะครับมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายนะครับมุ่งมั่นในการที่จะขจัดอันตรายแล้วก็ความเสี่ยงนะครับแล้วก็มุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ CI มุ่งมั่นต่อการให้การปรึกษาและการมีส่วนร่วมของพนักงานนะครับก็6ตัวนะครับที่เราจะต้องเขียนนะครับในตัวนโยบายนะครับที่ต้องเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับตัวข้อกำหนดนะครับนโยบายนะครับก็ต้องเขียนจัดทำนะครับเป็นเอกสารนะครับเป็น document information แล้วก็มีการสื่อสารนะครับให้กับพนักงานภายในองค์กรนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเหมาะสมก็อาจจะโดยส่วนใหญ่การเผยแพร่นโยบายนะก็คล้ายๆกับตัวISO 9000ที่อาจารย์พูดเมื่อวานโดยส่วนใหญ่นะครับบริษัทก็จะเผยแพร่อยู่ในตัวอาจจะเป็นบอร์ดประกาศของบริษัทอินทราเน็ตในบริษัทหรือถ้าจะเผยแพร่ไปภายนอกก็อาจจะมีการเผยแพร่อยู่ในตัวเว็บไซต์ตัวบริษัทนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีในไลน์ในเฟซอันนี้ก็แล้วแต่นะครับที่บริษัทก็จะกำหนดวิธีในการสื่อสารตัวนโยบายนะครับบทบาทนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับก็ในส่วนของตัวความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็หลักๆนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับก็โดยเบสิกพื้นฐานนะครับโรงงานเนี่ยนะครับถ้าเป็นโรงงานที่จำนวนพนักงานโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงอย่างโรงปิโตเนี่ยเป็นโรงงานที่ความเสี่ยงสูงโรงเหล็กโรงแก้วโรงโรงกระดาษโรงเยื่อโรงปูนพวกนี้นะครับจะเป็นโรงงานเขาเรียกว่าเป็นโรงงานที่ความเสี่ยงสูงนะครับโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงนะครับบุคลากรที่ต้องมีนะครับก็อาจจะต้องมีในส่วนของตัวจปก็คือจปคือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก็จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูงอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ปลอดภัยก็แล้วแต่ว่าองค์กรมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วจะต้องมีจประดับไหนนะครับอันนี้กฎหมายก็จะมีระบุเอาไว้นะครับนอกในส่วนของตัวจปต่างๆแล้วนะองค์กรก็ต้องกำหนดนะครับในส่วนของตัวคณะกรรมการความปลอดภัยนะครับกำหนดก็ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการบริหารความปลอดภัยในองค์กรครับก็จะเป็นตัวกฎหมายนะครับก็หลักๆนะครับในส่วนของตัวเซฟตี้เนี่ยนะครับในเรื่องของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะประมาณนี้แต่ว่าในส่วนอื่นๆนะครับในส่วนหน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกำหนดนะครับในส่วนของหน้าที่ของแต่ละฟังก์ชันนะครับแต่โดยหลักหน้าที่ส่วนใหญ่นะครับในเรื่องของการบริหารความปลอดภัยก็จะขึ้นอยู่กับตัวจปนะครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่างๆนะครับก็คณะกรรมการความปลอดภัยครับผ
ู้บริหารสูงสุดนะครับต้องมีการมอบหมายหน้าที่นะครับนอกจากในส่วนของหน้าที่ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะครับก็ผู้บริหารเนี่ยต้องมั่นใจว่าไอ้ตัวระบบเนี่ยนะครับมันสอดคล้องนะครับกับตัวมาตรฐานนี้โดยมีการรายงานสมรรถนะนะครับของระบบการจัดการเนี่ยต่อผู้บริหารนะครับก็อาจจะมีการแต่งตั้งคนที่มาทำงานแทนแล้วก็ให้มีการรายงานกับผู้บริหารนะครับตามสายงานด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานเซฟตี้นะครับที่ดำเนินการในส่วนนี้บริษัทที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายเนี่ยจะต้องมีหน่วยงานต้องมีหน่วยงานความปลอดภัยนะครับที่จะมาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งหน่วยงานความปลอดภัยเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยจปวิชาชีพนะครับที่เป็นผู้บริหารนะครับอย่างในมาตรพุทธเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นโรงงานความเสี่ยงสูงนะครับก็พอเป็นโรงงานความเสี่ยงสูงในมาตรพุทธโดยส่วนใหญ่ก็จะมีหน่วยงานความปลอดภัยที่เป็นหน่วยงานขึ้นมาเลยบางโรงงานใหญ่ๆก็จะเป็นถึงระดับฝ่ายบางโรงงานเล็กๆก็จะเป็นระดับส่วนแล้วก็ไล่หลังลงมาจะเป็นระดับแผนกนะครับก็แล้วแต่นะครับการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมของคนงานนะครับก็คือที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับหน่วยงานที่คนงานเนี่ยจะสามารถที่จะไปทำการปรึกษานะครับก็จะเป็นหน่วยงานเซฟตี้นี่แหละนะครับหรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของทางด้านห้องพยาบาลดูแลทางด้านหมอที่เตรียมหมอนะครับหรือพยาบาลเนี่ยมาคอนซัลลิ่งนะครับนอกจากในเรื่องของการที่ให้การปรึกษาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวพนักงานเองการมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีเขาก็จะเขียนก็เรียกว่าข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอด้านความปลอดภัยนะครับในบางโรงงานก็จะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าเซฟตี้วีคกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยซึ่งสัปดาห์ความปลอดภัยนะครับคุณพนักงานก็จะสามารถที่จะนำเสนอในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าข้อเสนอด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริหารได้นะครับใส่ทั้งกล่องนำเสนอนะครับอันนี้ก็ participation นะครับก็ตัดที่มีกลไกการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของทรัพยากรนะครับจัดเวลาในการที่จะเข้าในเรื่องของการคอนซัลเทชันเนี่ยนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็กำหนดแล้วก็ขจัดอุปสรรคการกีดกันต่อการมีส่วนร่วมนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่ของตัวผู้บริหารที่จะต้องจัดกระบวนการเหล่านี้นะครับให้กับพนักงานนะครับพนักงานบางคนอู้ทำงาน8 ชั่วโมงเสร็จทำโออีก2 ชั่วโมงไม่ไหวแล้วนะครับไม่รู้จะนำเสนอแนะยังไงนะครับเพราะงั้นมันก็ต้องมีเวลาให้เขานะครับที่จะนำเสนอในส่วนของตัวข้อเสนอแนะนะครับหรือการที่จะเข้าไปปรึกษาเกี่ยวกันในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อาชีวอนามัยเนี่ยนะครับกับหน่วยงานนะครับที่องค์กรเนี่ยได้จัดเอาไว้นะครับการให้คำปรึกษานะครับมุ่งเน้นนะครับมุ่งเน้นไปที่คนงานนะวอร์กเกอร์นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับคือในระดับบริหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนาะก็เขาก็อาจจะไม่ได้ค่อยต้องการอะไรแล้วล่ะแล้วก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับอันตรายนะครับโดยส่วนใหญ่คนที่สัมผัสกับอันตรายคือคนงานนะครับก็ในส่วนของการให้การปรึกษานะครับก็ในเรื่องอะไรบ้างนะครับที่เขาควรจะต้องรับทราบนะครับในส่วนของคนงาน
นะครับก็จะเป็นในเรื่องหัวข้อนะครับความต้องการและความคาดหวังคนงานต้องการและคาดหวังอะไรมีส่วนร่วมในการที่จะไปกำหนดตัวนโยบายนะครับมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวระบบไปในความปลอดภัยนะครับก็ในส่วนคณะกรรมการความปลอดภัยเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยเขาก็จะให้สิทธิ์คนงานนะครับสามารถที่จะเป็นตัวแทนของคนงานเนี่ยเข้าไปเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยได้นะครับการทำนะครับให้เป็นตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับมีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายแล้วก็วางแผนนะครับมีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดและควบคุมเอาท์ซอร์สก็เหมือนกับเมื่อวานที่เรียน 9,000 เนาะ 9,000 9,000 ก็เรียกว่า external provider แต่ถ้าเป็นตัวมาตรฐาน 45,000 เขาจะเรียก outsource external provider กับ outsource ก็คืออันเดียวกันนะครับก็คือเราไปจ้างคนอื่นก็ทำงานให้เรานะครับเขานั่นแหละเขาก็จะเรียกในตัว45จะเรียก outsource ในส่วน 9,000 ก็จะเรียก external provider นะครับมีส่วนร่วมนะครับในการกำหนดนะครับสิ่งที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังแล้วก็วัดผลแล้วก็ประเมินมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานในเรื่องของการจดประเมินมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับก็อันนี้ก็คือต้องให้คนงานนะครับมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาในหัวข้อเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองจบไปทำงานเนาะแต่เราเป็นเด็กใหม่นะเขาจะให้เราทำเรื่องพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่สิ่งแน่ที่เราสามารถทำได้นะเราก็อาจจะไปเขียนข้อเสนอแน่อันนี้อาจจะไปเขียนได้แต่ไอ้ถ้าเราเป็นเด็กถ้าเราจบใหม่ไปทำงานเนี่ยไอ้ข้อ1ถึงข้อ9เนี่ยอาจจะยากอยู่นะครับการมีส่วนร่วมก็การให้คำปรึกษาการชี้บ่งอันตรายการขจัดอันตรายการฝึกอบรมการกำหนดหัวข้อในการฝึกอบรมการกำหนดวิธีการสื่อสารการกำหนดมาตรการในการควบคุมในส่วนร่วมในการสอบสวนอุบัติเหตุนะครับต่างๆอันนี้ก็คือการมีส่วนร่วมอันนี้ก็คือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเราเบรกไหมหรือจะไปทีเดียวแล้วก็พักแล้วก็เดี๋ยวมาตอนบ่ายฮัลโหลฮัลโหลต่อเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ต่อเลยเนาะก็เดี๋ยวเราสักอีกสักชั่วโมงนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เบรกเนาะแล้วก็บ่ายก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับข้อ6นะครับ planning ก็คล้ายๆ 9,000 เนาะ planning ก็ต้องมีการระบุความเสี่ยงแล้วก็โอกาสนะครับความเสี่ยงและโอกาสมาจากไหนก็มาจากข้อ41แล้วก็มาจากข้อ42นะครับแล้วก็มาจากข้อ43นะครับก็หลักๆก็มาจาก3ประเด็น3ข้อนี้นะครับตัวความเสี่ยงและโอกาสนะครับตัวความเสี่ยงและโอกาสนะครับก็ระบุนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจก็คือตาม intended outcome ครับแล้วก็ป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบนะครับที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็บรรลุการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือ CI นะครับโอกาสและความเสี่ยงนะครับก็ความเสี่ยงด้าน OTS แล้วก็ความเสี่ยงอื่นๆแล้วก็โอกาสด้าน OTS แล้วก็โอกาสอื่นๆนะครับก็ในส่วนของตัวกฎหมายและข้อกำหนดคือโอกาส
ในการปรับปรุงนะครับในส่วนของตัวมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นนะครับในเรื่องอุบัติเหตุในเรื่องอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ไปกระทบกับคนอุบัติเหตุที่ไปกระทบกับทรัพย์สินนะครับอุบัติเหตุที่เกิดการไฟไหม้อุบัติเหตุระเบิดสารเคมีรั่วไหลโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงนะครับมันก็ความเสี่ยงในเชิงขององค์กรเนี่ยจะเป็นความเสี่ยงในเชิงทางด้านการในความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์นะครับของในด้านของการจัดการต่างๆนะครับองค์กรนะก็คล้ายๆกับตัว 9,000 นะครับต้องประเมินความเสี่ยงแล้วก็ประเมินโอกาสนะครับตัวความเสี่ยงก็เอาไปจัดการนะครับโอกาสก็เอาไปจัดการนะครับอย่างที่โอกาสเมื่อวานถ้าเป็น 9,000 โอกาสก็ไปทำอะไรไปหาโปรดักต์ใหม่ไปหาโปรเซสใหม่ไปหาอะไรใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวกับในส่วนของ 9,000 ในส่วนของในส่วนของ45,000นะครับโอกาสก็อาจจะไปหาเทคโนโลยีใหม่ๆระบบป้องกันใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยมันดีขึ้นนะครับสำหรับในส่วนของความเสี่ยงที่ยังเป็นความเสี่ยงอยู่เราก็ต้องไปจัดการความเสี่ยงนะครับก็คือทำให้ความเสี่ยงมันลดลงนะครับการประเมินความเสี่ยงนะครับการประเมินความเสี่ยงต้องมีกระบวนการในการประเมินทั้งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของแพลนนิ่งนะครับก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวคอนเทกต์ C1 คอนเทกต์ C2 C1 C2 C1 ก็คือบริบทภายในภายนอกนะบริบทภายในภายนอกเราอาจจะรีไวซ์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเราไปสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหมือนกันในส่วน 9,000 นะครับไป engagement แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องมาทำการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวแผนงานตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็โอกาสด้วยนะครับตัวความเสี่ยงและโอกาสนะครับก็ต้องจัดทำเป็นเอกสารนะครับเป็น documented information นะdocumented information ก็คือเป็นอะไรกันคือคำว่า documented information เนี่ยเวลาที่สมมติว่าเวลาที่อาจารย์ไปตรวจอ่ะนะครับเวลาที่อาจารย์ไปตรวจโรงงานนะถ้ามีเขียนคำว่า documented information เนี่ยโรงงานต้องมีเอกสารตัวเนี้ยให้อาจารย์ดูว่ามันจะต้องสอดคล้องกับตัวข้อกำหนดแต่ละข้อกำหนดที่มันกำหนดว่าจะต้องมี documented information เนี้ยนะครับถ้าอาจารย์ไปตรวจนะครับในข้อกำหนดของความเสี่ยงและโอกาสเนี่ยเขาก็จะต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ผลการประเมินโอกาสมาให้อาจารย์ดูว่าคุณได้มีการจัดทำในเรื่องของความเสี่ยงและโอกาสหรือยังครับตัวอย่างนะครับในส่วนของตัวความเสี่ยงนะครับแล้วก็โอกาสนะครับโอกาสนะครับบ้านโอเทสนะครับโอกาสด้านโอเทสนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็การจดประเมินอาจจะมีในเรื่องของการจัดทำจ็อบภาษาอะไรสีนะครับการปรับปรุงโปรเทสในงานที่ซ้ำซากจำเจนะครับการขออนุญาตในการปฏิบัติงานการสอบสวนอุบัติเหตุและการแก้ไขนะครับแล้วก็การประเมินทางด้านโอโกนอมิกอันนี้ก็คือเป็นการ improve นะครับ improve สิ่งเหล่านี้นะ improve ในการตรวจสอบ improve ในการจัดทำ job safety analysis หรือ job hazard analysis นะครับปรับปรุงสมรรถนะนะครับการขออนุญาตในการทำงานการขออนุญาตในการทำงานเนี่ยเป็นกระบวนการที่สำคัญนะในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
การขออนุญาตในการทำงานปัจจุบันนี้นะครับที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีเนี่ยก็คือการขออนุญาตการทำงานในที่อับอากาศนะครับคือถ้าคุณเข้าไปในที่อับอากาศนะครับก็คือที่ออกซิเจนน้อยนะครับหรือที่มีสารเคมีถ้าเราเคยได้ยินข่าวนะที่พนักงานโรงแรมลงไปทำความสะอาดบ่อบำบัดนะครับลงไปแล้วก็เจออะไรล่ะก็เจอแก๊สพิษนะครับH2S นะครับเจอแก๊สพิษ H2S เป็นยังไงล่ะเจอแก๊สพิษด้วยออกซิเจนน้อยด้วยก็ลงไปก็นะถ้าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ลงไปเช่นไม่ได้เตรียมพวกสายออกซิเจนลงไปนะครับไม่ได้เตรียมถัง SCBA ลงไปก็ส่วนใหญ่จะตายนะส่วนใหญ่จะเสียชีวิตนะครับคนที่ลงไปช่วยถ้าไม่ได้มีออกซิเจนลงไปก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับก็จะมีข่าวอยู่บ่อยๆนะที่เพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยนะครับเวลาที่เราจะลงไปในพื้นที่บ่อพวกนี้นะครับโดยเฉพาะบ่อที่เป็นบ่อพวกระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยนะครับจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตในการทำงานนะครับก็กฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องมีการขออนุญาตนะครับต้องมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนที่จะลงไปก็ต้องมีการตรวจอะไรก็ต้องมีการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนนะครับว่ามีเพียงพอไหมมีการตรวจวัดนะครับในบ่อพวกนี้ก็ต้องมีการตรวจออกซิเจนแก๊สนะครับก็ต้องมีเครื่องมือวัดออกซิเจนแก๊สนะครับต้องมีเครื่องมือวัดนะครับตัวLEL นะครับก็คือไอระเหยของสารติดไฟก่อนนะครับที่จะลงไปปฏิบัติงานนะครับคุณจะลงไปไม่ได้นะถ้าคุณลงไปนี่ตายอย่างเดียวนะครับลงไปกี่คนก็ตายลงไปช่วยกี่คนก็ตายหมดนะครับถ้าไม่มีออกซิเจนนะครับก็อันนี้ก็อันตรายแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เป็นกฎหมายนะครับในเรื่องของการขออนุญาตในการทำงานก็คืองานประดาน้ำนะครับงานดำน้ำคือบ้านเราเนี่ยก็ยังมีงานดำน้ำอยู่นะก็ลงไปดำน้ำอย่างเช่นโรงไฟฟ้าอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับลงไฟฟ้าพวกโรงไฟฟ้าพระนครเหนือโรงไฟฟ้าพระนครใต้พวกนี้นะครับจะใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเขาก็จะมีตะแกงกั้นอยู่นะครับเพื่อที่จะดักขยะครับไม่ให้เข้ามาในตัวท่อระบายน้ำท่อดูดน้ำของเขาไอ้พวกท่อพวกตะแกงพวกนี้นะครับมันจะเกิดการอุดตันพอเกิดการอุดตันทำยังไงก็เขาก็ต้องลงไปทำความสะอาดเอาขยะพวกนี้เอาตะแกงพวกนี้ออกนะครับก็ต้องมีการดำน้ำลงไปนะครับมีการดำน้ำลงไปเพื่อที่จะเอาขยะออกจากตัวตะแกรงนะครับก็ต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตนะครับในการทำงานพวกนี้ก็ต้องมีการตรวจสุขภาพของพนักงานนะครับพนักงานมีความแข็งแรงไหมพร้อมที่จะดำน้ำไหมก็อีกอันนึงนะครับที่กฎหมายระบุแต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวที่จะต้องมีใบอนุญาตในการทำงานนะครับก็คือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าครับการทำงานที่เกี่ยวข้องไฟฟ้าก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะดับไฟการแขวนแท็กต่างๆนะครับการทำงานนะครับถ้าเป็นในโรงงานที่มีไอระเหยนะครับในพื้นที่ hazardous area ในพื้นที่ที่มีไอระเหยของสารเคมีก็ต้องมีการขออนุญาตเขาเรียกว่าใบขออนุญาตในการทำงาน hot work นะครับการขออนุญาตทำงาน hot work ในพื้นที่เวลาที่เข้าไปทำงานก็ต้องมีการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ตัวไอระเหยนะครับของสารติดไฟอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงนะครับทางด้านโอกาสในส่วนของ OHF นะครับถ้าไม่มีก็พวกนี้นะครับก็จะสามารถที่จะปรับปรุงได้นะครับระบบการตรวจสอบการทำจ็อบการปรับปรุงสมรรถนะ OHF การปรับปรุงในส่วนของตัว
work permit การปรับปรุงในส่วนของตัวการสอบสวนประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของ economic นะครับตัวอย่างโอกาสอื่นๆนะครับก็ในเรื่องของการบูรณาการนะครับตั้งแต่การออกแบบกระบวนการนะครับก็เซตข้อกำหนดทางด้าน ODIS เข้าไปนะครับข้อกำหนดต่างๆการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆการปรับปรุง culture ยกระดับการสอบสวนอุบัติเหตุนะครับปรับปรุงกระบวนการการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือนะครับแล้วก็การมี benchmarking นะครับ benchmarking ในส่วนของตัวอาจจะเป็นสถิติอุบัติเหตุสถิติอุบัติเหตุของของการลุกติดไฟสถิติเหตุในการไฟไหม้สถิติอุบัติเหตุในเรื่องของการเจ็บป่วยจากการทำงานพวกนี้ก็จะสามารถที่จะเบนสมาร์ทได้นะครับไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการชี้บ่งอันตรายแล้วก็การประเมินความเสี่ยงและโอกาสนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการข้อกำหนด6.1.2.1นะครับก็คือจะเข้ามาถึงในส่วนของกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรและนะครับกิจกรรมขององค์กรมีอะไรบ้างล่ะหกจุดสองหกจุดหกจุดหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งนะครับ Hazard Identification นะครับก็องค์กรต้องมีกระบวนการในการชี้บ่งอันตรายนะครับชี้บ่งอันตรายนะครับในกิจกรรมขององค์กรนะครับในกิจกรรมขององค์กรทั้งกิจกรรมที่เป็นประจำนะครับแล้วไม่เป็นประจำกิจกรรมเป็นประจำก็คือกิจกรรมรูทีนที่เกิดอยู่ในองค์กรกิจกรรมที่ไม่เป็นประจำอย่างเช่นกิจกรรมในเรื่องของการบำรุงรักษากิจกรรมในการปรับปรุงโปรเจกต์โครงการในพื้นที่สร้างอาคารใหม่ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่พวกนี้นะครับเขาเรียกว่างานที่ไม่ประจำนะครับก็ต้องประเมินอะไรบ้างประเมินโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์วัสดุสารเคมีสภาพกายภาพของการสถานที่ทำงานประเมินว่าไอสถานที่พวกนี้มันมีอันตรายไหมนะครับโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบแก๊สมีการเดินท่อแก๊สท่อแก๊สมีถังแก๊สถังเก็บแก๊ส LPGมีถังเก็บแก๊ส natural gas พวกนี้นะครับก็ต้องประเมินว่าไอ้พื้นที่ถังเก็บแก๊สเนี่ยมันมีอันตรายอะไรสารเคมีพื้นที่จะเก็บสารเคมีสารเคมีแต่ละตัวมันมีอันตรายอะไรครับกระบวนการในการออกแบบวิจัยพัฒนาทดสอบผลิตประกอบก่อสร้างขนส่งบำรุงรักษานะครับกระบวนการพวกนี้นะครับที่เราทำมันมีอันตรายอะไรนะครับ human factor ปัจจัยมนุษย์นะครับก็ปัจจัยมนุษย์ก็อย่างเช่นพวกทางด้าน economic ที่เป็น human factor นะครับเรื่องของการยกน้ำหนักยกผู้ชายผู้หญิงยกไม่ตายได้ไม่เท่ากันผู้ชายยกน้ำหนักได้มากกว่าผู้หญิงปัจจัยด้านบอดี้ร่างกายของคนนะครับด้านอโคโนมิกก็คืออโคโนมิกก็กายศาสตร์นะครับที่ในการทำงานต่างๆนะครับมีความปลอดภัยไหมอันนี้ก็จะต้องมีกระบวนการในการประเมินเพื่อที่จะชี้บ่งนะครับในส่วนของอันตรายออกมาในแต่ละกิจกรรมนะครับขององค์กรนะครับบุคลากรที่ได้รับผลกระทบนะครับเวลาที่เราประเมินเนี่ยก็จะมีผู้ที่เข้าสถานที่ทำงานก็คือพวกวิสิเตอร์นะครับอย่างเราเนี่ยอย่างเราเคยไปดูงานบางกอกก๊าซนะครับพวกนี้
เขาจะเรียกเราว่าเป็นวิสิเตอร์วิสิเตอร์เขาก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วยว่าเวลาที่วิสิเตอร์เข้ามาในพื้นที่ในมันมีอันตรายเขาจะได้รับอันตรายอะไรนะครับคนงานผู้รับเหมานะครับที่ในสถานที่ทำงานนะครับผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงานที่จะได้รับผลกระทบนะครับคนงานที่อยู่ในสถานที่นะครับแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมขององค์กรโดยตรงครับอันนี้ก็ต้องมีการประเมินด้วยนะครับประเมินความเสี่ยงด้วยนะครับก็คือง่ายๆสรุปว่าใครก็แล้วแต่แหละเข้ามาในโรงงานเราอ่ะไม่ว่าเราจะคุมได้คุมไม่ได้อ่ะครับก็ต้องประเมินความเสี่ยงทั้งนั้นก็คือเวลาถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอ่ะนะครับคนที่รับผิดชอบคนที่ต้องรับผิดชอบในอุบัติเหตุนั้นอ่ะก็คือคนที่ใหญ่ที่สุดในโรงงานที่มีอำนาจเซ็นนะครับก็ใครอ่ะก็อาจจะเป็น MD หรือการโรงงานพวกนี้นะครับก็เป็นคนที่รับผิดชอบเบอร์หนึ่งเพราะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามาในองค์กรไม่ว่าเราจะคุมได้หรือคุมไม่ได้นะครับก็ต้องมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับคนที่รับผิดชอบก็คือเจ้าของโรงงานนั้นแหละครับที่จะต้องรับผิดชอบนะครับประเด็นอื่นๆนะครับที่จะต้องครอบคลุมในเรื่องของการประเมินการระบุอันตรายนะครับก็เรื่องของการออกแบบสถานที่นะครับต่างๆนะครับที่ปรับเข้ากับคนงานนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็ต้องมีการประเมินอยู่แล้วสถานที่ที่ไม่ถูกควบคุมโดยองค์กรและเกิดขึ้นในสถานที่ทํางานนะครับก็คืออาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่นะครับที่ไม่ได้อยู่ในที่ควบคุมขององค์กรแต่มันอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของเราก็คืออยู่ในรั้วเราง่ายๆแต่ว่าไอ้รั้วเนี้ยเราอาจจะแบ่งพื้นที่ไปให้กับบริษัทผู้รับเหมาหนึ่งซึ่งไอ้ผู้รับเหมาตรงเนี้ยนะครับเราอาจจะไม่ได้สามารถที่จะควบคุมก็ได้เต็มที่นะครับก็อันนี้ก็ต้องประเมินความเสี่ยงเหมือนกันนะครับงงไหมน่าจะงงนะนะครับก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่เราประเมินนะครับก็ต้องมีการทบทวนความเสี่ยงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราได้ประเมินไว้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุและมีการเปลี่ยนแปลงรอแมทมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆสารเคมีก็ต้องมีการประเมินใหม่นะครับหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของความรู้แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่างๆก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการทบทวนความทบทวนในการชี้บอกอันตรายใหม่นะครับเมื่อเราชี้บ่งอันตรายมาแล้วเนาะนะครับเมื่อชี้บ่งอันตรายมาแล้วก็ต้องมีกระบวนการในการประเมินนะครับประเมินความเสี่ยงนะครับก็เอาอันตรายจากข้อเมื่อกี้เราชี้บ่งมานะครับในกิจกรรมต่างๆที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับมันมีอันตรายอะไรบ้างนะครับมาทำการประเมินความเสี่ยงนะครับมาทำการประเมินความเสี่ยงนะครับการประเมินความเสี่ยงนะครับก็มั่นใจว่าเป็นเชิงลุกมากกว่าเชิงรับนะครับการประเมินความเสี่ยงก็ต้องมีการกำหนดวิธีการนะครับต้องมีการกำหนดวิธีการในการประเมินต้องมีการกำหนดไครเทียในการประเมินนะครับ
ความเสี่ยงนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการประเมินในส่วนของตัวโอกาสกับความรุนแรงเดี๋ยวช่วงบ่ายอาจารย์จะเปิดตัวอย่างให้ดูนะที่การประเมินความเสี่ยงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประเมินตัวโอกาสกับตัวความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับการประเมินโอกาสก็เป็นโอกาสในการปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะขจัดอันตรายแล้วก็ความเสี่ยงแล้วก็ปรับให้เข้ากับโครงสร้างการทำงานและภาวะแวดล้อมของคนงานนะครับหกหนึ่งสามจะเป็นการกำหนดในส่วนของตัวกฎหมายนะครับก็คือเราต้องกำหนดแล้วก็เข้าถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆนะครับกฎหมายนะครับกฎหมายที่เราบ้านเราเนี่ยนะครับคนที่ประกาศกฎหมายมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าหน่วยงานราชกิจจานุเบกษานะครับหน่วยงานราชกิจจาเนี่ยก็จะมีการประกาศกฎหมายใหม่ๆออกมานะครับซึ่งที่อย่างเหมือนที่อาจารย์บอกถ้าเราจะดูกฎหมายทางด้านเซฟตี้ด้านอาชีวอนามัยเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูที่กฎหมายของกระทรวงแรงงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมสองกระทรวงนี้นะครับจะเป็นหลักๆของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับก็ในข้อกำหนดนี้บอกว่าคุณต้องเอากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับก็คือต้องมีกระบวนการในการอัปเดตกฎหมายนะครับข้อ614นะครับเป็นการวางแผนก็คือเป็นการกำหนดแอคชั่นแพลนนะครับถ้าเราถ้าเรานะครับประเมินความเสี่ยงแล้วก็ประเมินโอกาสไปแล้วเราต้องมีแผนงานนะครับเราต้องมีแผนงานในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงนะครับมีแผนงานที่จัดการกับความเสี่ยงแล้วก็แผนงานที่จัดการกับโอกาสเนี่ยก็ต้องเขียนแผนงานขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกแผนงานอย่างเช่นเมื่อวานที่บอกในเรื่องของการลดน้ำหนักคุณจะต้องการลดน้ำหนักนะเดือนละ2กิโลคุณก็ต้องเขียนแผนงานออกมานะครับกฎหมายแล้วก็กำหนดที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเราเอากฎหมายเข้ามาแล้วนะครับกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายนั้นน่ะเรายังไม่สอดคล้องกับกฎหมายเช่นเรามีกฎหมายในเรื่องของการตรวจวัดเสียงว่าเสียงในพื้นที่ได้95เดซิเบลซึ่ง95เดซิเบลเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับเราก็ต้องปรับปรุงเสียงในพื้นที่ในพื้นที่นั้นนะครับที่มีเสียงที่มีความดัง95เดซิเบลเนี่ยนะครับให้ลดลงก็กระทำได้โดยการเขียนแผนงานเราก็จะต้องมีการลดเสียงสมมุติว่าเราวัดได้เราไปวัดเสียงมาปุ๊บได้95เดซิเบลนะครับเราต้องทำให้ได้ตามกฎหมายกฎหมายคือ85เดซิเบลถ้าพนักงานทำงาน8ชั่วโมงก็ต้องเขียนแผนงานมาว่าเราจะทำยังไงที่1 2 3 4 5เพื่อที่จะลดเสียงจาก95เหลือ85เดซิเบลเพื่อที่จะให้สอดคล้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็แผนงานอีกตัวนึงที่เราต้องเขียนก็คือแผนในเรื่องของการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนะครับเราประเมินความเสี่ยงมาแล้วนะครับว่าเรามีสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องอะไรเช่นถ้าเรามีสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องของไฟไหม้จากการที่เราประเมินความเสี่ยงมาเนี่ยเรามีความเสี่ยงเรื่องของไฟไหม้เราก็ต้องมีแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในเรื่องของไฟไหม้เรามีแผนในเรื่องของถังแก๊สระเบิดเราประเมินความเสี่ยงมาแล้วว่าเรามีความเสี่ยงเรื่องของถังแก๊สระเบิดถังเก็บแก๊ส LPG 10,000 ลิตรระเบิดเงี้ยเราก็ต้องมีแผนงานในการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินนี้ยังไงแผนงานบอยเลอร์ระเบิดแผนงานรีแอคเตอร์ระเบิดรีแอคเตอร์รันอเวย์ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงระเบิดถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไฟไหม้พวกเนี้ยนะครับก็ต้องมีการเขียนแผนนะครับที่รองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตัวแผนงานนะตัวแผนงานในส่วนของแผนงานที่ใช้ในการลดความเสี่ยงเนี่ยองค์กรนะครับต้องพิจารณาถึงตัว hierarchy of control ถ้าเราจำได้ยังจำได้นะยังพอจำได้ hierarchy of control เนี่ยอาจารย์สอนในวิชา safety นะครับตอนปี3อ่ะก็คือ hierarchy ก็ต้องมีการควบคุมตามลำดับชั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายที่4อีกทีนะในข้อในช่วงบ่ายมันจะระบุในข้อกำหนด 8.1.2 ในเรื่องของการจัดทำแผนงานเพื่อที่จะควบคุมหลักการก็คือการขจัดนะครับการขจัดการทดแทนการใช้ engineering control ถ้าเราจำได้นะengineering control administration control แล้วก็ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ PPE นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า hierarchy of control นะครับเดี๋ยวในมันจะมีพูดอีกทีนะครับในข้อกำหนด 8.1.2 นะครับในการจัดทำแผนงานก็ต้องหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีการหาเทคโนโลยีทางเลือกที่เหมาะสมนะครับในการที่จะไปจัดการลดความเสี่ยงนะครับในตัวแผนงานนั้นๆเพื่อให้แผนงานมีประสิทธิผลนะครับสำเร็จตามที่เราต้องการเช่นเราต้องการลดเสียงจาก95เหลือ85เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรในส่วนของที่มันจะสามารถลดเสียงตัวนี้ได้เราต้องหาเทคโนโลยีนั้นนะครับมาทำการลดเสียงนะครับต่อไปนะครับข้อกำหนด 6.2 นะครับเมื่อกี้เป็นข้อกำหนด 6.1 6.1 ก็จะมี4ข้อนะครับเมื่อเรามีแผนงานนะครับที่มาจากข้อ 6.1 เมื่อสักครู่นี้แล้วแผนงานต่างๆพวกนี้เนาะครับตัวแผนงานเองนะครับก็ต้องมีการกำหนดนะครับในส่วนของตัววัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายนะครับวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายนะครับเพราะนั้นแผนงานมันก็จะอาจจะเป็นแผนงานระดับองค์กรแผนงานระดับองค์กรวัตถุประสงค์เป้าหมายระดับองค์กรก็คืออะไรก็คือตาม intended outcomeในเรื่องคำที่องค์กรต้องการคืออะไรก็คือต้องการอุบัติเหตุเป็นศูนย์นะครับอุบัติเหตุเป็นศูนย์อุบัติเหตุหยุดงานเป็นศูนย์พนักงานไม่มีการเจ็บป่วยจากการทำงานนี่ก็อาจจะเป็นแผนงานใหญ่แผนงานใหญ่ขององค์กรเลยนะโอเคเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรแล้วนะครับก็จะต้องมีการดีพลอยนะครับดีพลอยไปให้ในแต่ละระดับนะครับไปให้ในแต่ละระดับขององค์กรเพื่อที่จะสอดคล้องสอดรับตามเป้าหมายเดียวกันนะครับสอดรับตามเป้าหมายเดียวกันขององค์กรแผนที่มาจากข้อ 6.1 ก็เช่นเดียวกันนะสมมุติว่ามันเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อาจารย์ยกตัวอย่างมันก็ต้องกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายเหมือนกันเป้าหมายของแผนงานที่เกี่ยวข้องกฎหมายเช่นในเรื่องของเสียงเนี่ยคุณต้องการลด95ให้เหลือ85ครับเพราะนั้นเป้าหมายก็คือเป้าหมายของคุณก็คือต้องการลดเสียงให้ได้85เดซิเบลนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับวัตถุประสงค์เป้าหมายนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายนะวัดได้สามารถที่จะวัดได้เป็นตัวเลขชัดเจนนะสามารถวัดได้มีการเฝ้าระวังก็คือสามารถมอนิเตอร์ได้แล้วก็มีการสื่อสารนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นปัจจุบันตัวแผนงานนะครับในตัวเนื้อหาของแผนงานต้องมีอะไรบ้างก็ต้องมีการกำหนดวิธีการนะครับที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายนะครับกำหนดทรัพยากรที่ใช้กำหนดผู้รับผิดชอบระยะเวลาแล้วเสร็จมีวิธีการประเมินตัวชี้วัดนะครับตัววัดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เราจบที่ข้อแผนงานก่อนนะครับก็เดี๋ยวข้อ7นะครับข้อ7นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตอนบ่ายนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเบรกก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนบ่ายโมงตรงนะครับโอเคมีคำถามไหมครับฮัลโหล
ฮัลโหลหลับยังยังไม่หลับเนาะไม่มีค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายนะครับบ่ายโมงตรงนะครับครับครับผม